่อนใช่ไหมอันนี้คือแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่เราได้ฝึกกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวครูทบทวนรอบนึงนักเรียนนักเรียนลากระโดอันนี้เป็นโน้ตตัวกลมใช่ป่ะครับใช่ไหมช่วยครูต่อด้วยนะโน้ตตัวกลมที่ครูบอกกี่จังหวะเมื่อครั้งก่อนจังหวะตัวละ4จังหวะก็หมายถึงว่าเราต้องลากเสียงยาวให้ได้4เคาะใช่ไหมเคาะ1เคาะ1ก็คือ1จังหวะก็คือ4จังหวะคือนักเรียนลากเสียงยาวให้ครบเท่ากับ4เคาะโอเคไหมต่อไปซอนทีลาซอนบรรทัดนี้ก็คือตัวขาวใช่ไหมครับก็ตัวขาวก็คือครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือกี่จังหวะนะ2จังหวะค่ะเราก็ลากเสียงตัวละ2จังหวะโอเคไหมต่อไปเสียงอันนี้ตัวนี้นะครับซอน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 ฟา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 ตัวดำใช่ไหมแป๊บนึงตัวดำตัวดำตัวดำกี่จังหวะนักเรียน1จังหวะค่ะตัวดำตัวละ1จังหวะโอเคก็คือแบบฝึกหัดนี้ก็คือจะมีโน้ต3แบบนั่นเองอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับทีนี้นักเรียนลองฟังเสียงดูก่อนนะลองฟังเสียงแต่ละตัวโน้ตว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้เปิดทบทวนให้ฟังพร้อมนะ3 4โอเคไหมครับอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงอีกรอบนึง3 4โอเคเมื่อครั้งก่อนที่ครูส่งวิดีโอไปให้ก็คือโน้ตอันนี้ก็คือว่าตอนที่นักเรียนจะสอบก็คือนักเรียนเอาเนี่ยไปดูเอาไปฝึกตามแล้วก็เวลาสอบก็คือที่ครูบอกก็คือให้นักเรียนตบมือใช่ไหมแล้วก็ท่องโน้ตตามจังหวะใช่ปะครับใช่ไหมลืมยังจำได้ใช่ไหมโอเครีบส่งด้วยนะใครที่ยังไม่ส่งรีบส่งด้วยโอเคอันนี้จบไปแล้วนะกับเรื่องนี้นะผ่านแล้วนะค่ะโอเคทีนี้ต่อไปนักเรียนต่อไปอันต่อไปเมื่ออาทิตย์ก่อนก็คือครูให้นักเรียนจดโน้ตเพลงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับจดไปยังจดแล้วค่ะจดแล้วเนาะทีนี้เอาครูลบไอ้ตัวโน้ตนี้ไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยตอบครูหน่อยนะว่าโน้ตแต่ละเสียงมีอะไรบ้างเนาะอันที่นักเรียนจดไว้นะครับเดี๋ยวนะตัวแรกเดี๋ยวจับแป๊บตัวแรกตัวอะไรนักเรียนโดค่ะโดต่อไปเลค่ะต่อไปนี่มีค่ะโอเคต่อไปนี่ก็มีค่ะต่อไปฟาค่ะโอเคซอนค่ะโอเคต่อไปลาค่ะต่อไปทีค่ะต่อไป3ตัวเห็นไหมเหมือนกันเสียงอะไรค่ะอะไรนะโดค่ะโอเคต่อไปต่อไปนั่นเนี่ยอันนี้นะซอนค่ะต่อไปอะไรเลยลาค่ะต่อไปครับซอนค่ะต่อไปลาค่ะต่อไปจะหมดแล้วมีค่ะเลค่ะต่อไปทีค่ะต่อไปโดค่ะอีก3ตัวเลค่ะต่อไปทีค่ะสุดท้ายโดค่ะโอเคโอเคนักเรียนทีนี้เราก็ได้เรื่องโน้ตแล้วใช่ไหมทั้งหมดทีนี้นักเรียนค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวครูให้ดูโน้ตนี้เพลงนี้ก็คือเพลงอะไรเอ่ยที่นักเรียนเห็นก่อนจากกันค่ะก่อนจากกันโอเคเพลงนี้นักเรียนมันเป็นเพลงเก่าแล้วล่ะก็คือเห็นตัวโน้ตมันน่าสนใจดีมันไม่ยากมากก็คือแบบสามารถฝึกไปได้ง่ายอะไรเงี้ยโน้ตจะไม่ซับซ้อนแล้วก็จําง่ายอะไรเงี้ยทีนี้นักเรียนเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้ฟังแล้วนักเรียนลองจับทํานองดูก่อนนะว่าเพลงมันเป็นยังไงเนาะมันเป็นเพลงเก่านิดนึงเนาะลองฟังดูก่อนเนาะโอเคไหมค่ะได้ยินเสียงดนตรีไหมครับได้ยินค่ะโอเคดูโน้ตตามเนาะโอเคได้ไหมเพราะเข้าใจใช่ไหมเพลงเข้าใจค่ะเป็นแบบนี้ทีนี้นักเรียนมาดูเดี๋ยวนะมาดูเรื่องโน้ตเลยนะครับทีนี้โน้ตนักเรียนน่าจะคุ้นๆในแบบฝึกหัดบ้างแล้วเนาะว่าตัวไหนตัวอะไรบ้างทีนี้นักเรียนมาดูนะครับอันแรกเลยอันนี้นักเรียนจำได้หรือแล้วมั้งกุญแจเสียงใช่ไหมกุญแจซองค่ะอันนี้คือ time signature ใช่ไหมเป็นเลขเนี่ยก็คือเป็นตัวกำหนดจังหวะและตัวกำหนดโน้ตใช่ไหมอันนี้ก็คือกำหนดกำหนดเรื่องตัวโน้ตและห้องเพลงทีนี้ต่อไปนักเรียนอันวงนี้นักเรียนวงตัวนี้ไอตัวนี้เขาเรียกว่าตัวหยุดโน้ตตัวหยุดนั่นเองทีนี้โน้ตตัวหยุดตัวนี้มันเป็นโน้ตตัวหยุดของโน้ตตัวนี้ที่ครูวนเห็นไหมโน้ตตัวอะไรโน้ตตัวขาวค่ะเป็นตัวหยุดของโน้ตตัวขาวนักเรียนดูนะตัวหยุดของโน้ตตัวขาวจะอยู่บนเส้นที่เท่าไหร่เนี่ยเส้นตรงกลางเนี่ยเส้นที่เท่าไหร่เส้นตรงกลางเส้นที่เท่าไหร่เส้นที่3ค่ะเส้นเส้นตรงกลางคือเส้นที่3โอเคนะครับทีนี้นักเรียนโน้ตตัวโน้ตตัวหยุดตัวนี้เมื่อกี้ที่บอกคือโน้ตตัวหยุดของตัวขาวถูกไหมครับโน้ตตัวหยุดของตัวขาวทีนี้ก็คือโน้ตโทษทีตัวหยุดของตัวขาวทีนี้ตัวหยุดมันจะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวขาวเลยแต่ว่ามันไม่ได้เล่นคือมันหยุดแค่นั้นเองคืออย่างตัวขาวเล่นลากเสียง2จังหวะใช่ไหมครับเล่น2จังหวะส่วนตัวหยุดก็คือเราหยุด2จังหวะนั่นเองคือหยุดไม่ต้องเล่นเลยคือเราปล่อยให้มันเคาะไปเฉยๆปล่อยไปเฉยเลยคือไม่ต้องท่องอะไรทั้งสิ้นทีนี้2จังหวะนักเรียนว่ามันมีกี่เคาะ2จังหวะก็คือกี่เคาะ2นะคะ2จังหวะก็คือเราต้องตบมือ2ครั้งก็คือให้ใช้คำว่างี้หยุดนั่นเองงงไหมก็คือหยุด2ครั้ง2จังหวะสมมุติเราครูนับใช่ไหม3 4นักเรียนก็หยุดก่อนยังไม่ต้องเล่นยังไม่ต้องนับโดก็สมมุติ3 4หยุดแบบเนี้ยก็คือหยุดมาก่อน2จังหวะโอเคมั้ยทีนี้ได้เรื่องตัวหยุดแล้วใช่มั้ยก็คือว่าเราต้องหยุด2จังหวะใช่มั้ยครับก็คือนับหยุด2ครั้งหยุดใช่มั้ยทีนี้นักเรียนมาดูตัวโน้ตมาดูทีละประโยคเนาะอันนี้ก่อนอ
อันนี้รวมเลยเหมือนกันแล้วเรียนดูประโยคนี้ก่อนนะแล้วเรียนเห็นตัวโน้ตมีทั้งหมดกี่ตัวครับที่ครูวงเอาไว้6ค่ะ6ตัวใช่ไหมเพื่อนช่วยตอบได้นะ6ตัวนักเรียนมาดูตัว3ตัวแรกนักเรียนเห็นเสียงอะไรบ้างโดเรมีค่ะโดเรมีนักเรียนดูเสียงโดกับเรเป็นโน้ตตัวอะไรครับโน้ตตัวดำค่ะโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำตัวละกี่จังหวะเอ่ยไม่สี่ก็สองค่ะตัวดำนะหนูตัวดำนะโน้ตตัวดำตัวละกี่จังหวะ1ตัวละ1จังหวะนะโน้ตตัวดำตัวละ1จังหวะแล้วโน้ตตัวขาวอ่ะกี่จังหวะ2เหมือนอันเดิมเลยนักเรียนลักษณะก็คือเหมือนอันแบบฝึกหัดเลยนักเรียนก็คือตัวดำตัวละ1จังหวะตัวขาวก็ตัวละ2จังหวะทีนี้นักเรียนดูนะโดเรมี3ตัวใช่ไหมเวลาเล่นก็คือเราเคาะเราลากเสียงโดกับเรอย่างละ1เสียงละ1จังหวะส่วนตัวมีเราลากยาวกี่จังหวะ2ค่ะ2จังหวะก็จะเป็นงี้พนับ3 4โดเรมีเห็นไหมลากยาว2จังหวะอีกรอบนะ3 4โดเรมีเห็นไหมครับก็คือ1 1 2โอเคไหมงงไหมไม่งงใช่ไหมไม่งงค่ะทีนี้นักเรียนดูต่อไปมีฟาซอนมีฟาซอนนักเรียนดูดีๆนักเรียนว่าเหมือนอะไรเหมือนตัวโดเรมีไหมคิดว่ามีฟาซอนเนี่ยนักเรียนเห็นตัวโน้ตมีฟาซอนไหมครับเห็นค่ะคิดว่ามันเหมือนโดเรมีไหมที่นักเรียนเห็นอะเหมือนค่ะเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนก็แสดงว่ามันต้องเล่นเหมือนโดเรมีเมื่อกี้โดเรมีก็เล่นอย่างนี้ใช่ไหมโดเรมีใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อไปทีนี้มีฟาซอนถ้าเหมือนกันมันก็ต้องเล่นเหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อตัวโน้ตเฉยๆก็จะเป็นพอนับ3 4มีฟาซอนแบบนี้นึกออกไหมครับอีกรอบนะมีฟาซอนลาก2จังหวะถ้าครูรวมกันนักเรียนลองดูนะรวมกันประโยคนี้นะ6ตัวโน้ตนี่นะพอนับเดี๋ยวนะพอนับ3 4โดเรมีมีฟาซอนเห็นไหมครับอีกรอบนะ3 4โดเรมีมีฟาซอนอันนี้เห็นไหมครับโอเคไหมโอเคเดี๋ยวงงตรงไหนนักเรียนถามอีกทีนะทีนี้นักเรียนลืมยังไอตัวนี้ตัวหยุดใช่ไหมมันมีตัวหยุดมาก่อนเห็นไหมตัวหยุดก่อนตัวโน้ตทีนี้เวลาเล่นนักเรียนดูประโยคนี้นะก็คือสมมุติครูนับมาพอนับมานักเรียนต้องหยุดก่อนเล่นตัวโน้ตนะดูนะพอนับ3 4หยุดเอาใหม่นะโทษ3 4หยุดโดเรมีมีฟาซอนเห็นไหมตัวที่ครูนับหยุดก็คือเคาะเฉยๆโดยที่ไม่ต้องท่องโน้ตเห็นไหมครับเคาะเฉยๆค่ะเคาะเฉยๆหยุดแบบนี้นะครับดูใหม่นะ3 4หยุดโดเรมีมีฟาซอนเห็นไหมครับโอเคไหมโอเคค่ะนักเรียนเดี๋ยวลองฟังจังหวะดนตรีดูเนาะพร้อมนะ3 4เห็นไหมครับเห็นไหมนักเรียนคำว่าหยุดเห็นไหมมันเคาะมาเฉยๆเห็นไหมครับเคาะมาเฉยๆฟังอีกรอบนะ3 4เห็นไหมเข้าใจยังนักเรียนแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะทีนี้นักเรียนสมมุติถ้าเวลานักเรียนจะท่องโน้ตออกมาคำว่าหยุดนักเรียนไม่ต้องท่องเสียงออกมาแค่ตบมือเฉยๆแค่ตบมือเฉยๆให้มันได้กี่เคาะเมื่อกี้หยุดกี่ครั้ง2ครั้งนักเรียนก็ต้องเคาะจังหวะแบบหยุดมาเฉยๆแค่เคาะจังหวะเริ่มมา2ครั้งเหมือนกันอย่างเช่นพอครูนับ3ทีมั้ย3 4โดเรมีมี
าซอนหยุดหยุดเรานับไว้ไหนไหนนักเรียนนับไว้ไหนไหนในใจนะครับเรานับไว้ในใจแต่ว่าเราเคาะมาเฉยนับในใจว่าหยุดหยุดในใจเอาอย่างเงี้ยพอนับ3 4โดเรมีมีฟาซอนเห็นไหมโอเคแม่เข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจค่ะทีนี้มีใครไม่เข้าใจป่ะจะได้ทวนอีกรอบนึงถ้าเข้าใจเดี๋ยวครูผ่านตรงนี้นะเราจะไปประโยคต่อไปนะโอเคไหมมีใครไม่เข้าใจเปล่าไม่มีนะเงียบก็คือถือว่าเข้าใจนะโอเคนะนักเรียนต่อไปนักเรียนอาเรียนอันนี้อีก6ตัวมาดูประโยคนี้6ตัวนักเรียนเห็นทุกตัวเลยเป็นสีอะไรหมดเลยสีดำเลยดำสีดำหมดเลยทีนี้ตัวดำตัวละกี่จังหวะเมื่อกี้เพิ่งผ่านไปเองเพิ่งเล่นเมื่อกี้เนี่ย1ค่ะตัวละ1จังหวะใช่มั้ยครับทีนี้นักเรียนก็เพราะตัวละ1จังหวะเนี่ยลาทีโดโดโดสอนอย่างเช่นครูขอนะครูนับ3 4ลาทีโดโดโดสอนอีกรอบนะ3 4ลาทีโดโดโดสอนแบบนี้งงไหมงงไหมไม่งงค่ะไม่งงนะคือถ้านักเรียนตบจังหวะถูกนักเรียนก็ท่องโน้ตถูกอยู่แล้วนะครับทีนี้ลองฟังกับจังหวะดู3 4ฟังอีกรอบนะงงไหมเข้าใจเนาะเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะโอเคทีนี้นักเรียนถ้าจะมาดูประโยคตั้งแต่บรรทัดนี้นะทั้งหมดพอนับ3 4มาเราต้องเจออะไรก่อนต้องหยุดค่ะต้องหยุดก่อนมีคนเพิ่งเข้ามาด้วยโอเคเราจะเจอตัวหยุดก่อนใช่มั้ยพอนับ3 4ก็คือหยุดหยุดเราเคาะเราตบมือเฉยๆแต่เรานับไว้ในใจใช่ไหมนักเรียนพอนับ3 4หยุดหยุดโดเรมีมีฟาซอนต่อไปลาทีโดโดโดซอนมันจะต่อเนื่องกันแบบนี้นะนักเรียนลองฟังรอบนะพอนับ3 4โดเรมีมีฟาซอนลาทีโดโดโดซอนเห็นไหมอีกรอบหนึ่งนะหยุดนับไว้ในใจนะเคาะมา2ครั้งนับหยุดเอาในใจนะอีกรอบนะพร้อมนะ3 4โดเรมีมีฟาซอนลาทีโดโดโดซอนเห็นไหมงงไหมไม่งงค่ะไม่งงนะโอเคเรียนได้แล้วทีนี้เดี๋ยวครูเปิดเพลงให้ฟังนะรอบนึงนะพร้อมนะ3 4อีกรอบแล้วกัน3 4โอเคนักเรียนเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจค่ะทีนี้นักเรียนช่วยครูท่องหน่อยนะไม่ต้องอายใครเพราะไม่มีใครเห็นหน้าใครถูกไหมได้ยินแต่เสียงถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายใครช่วยท่องออกมาหน่อยนักเรียนอย่าลืมหยุดก่อน2ข้อนะแล้วเรียนก็ท่องตามเสียงที่ครูเปิดออกไปเนาะโอเคไหมแป๊บนึงนะวิลาวันบัวลอยโอเคคุณเจอเนี่ยพร้อมนะจะนับมานะสามสี่
นักเรียนช่วยทำมาหากินหน่อยเร็วเงียบกันหมดเลยตายแล้วอีกรอบหนึ่งครูปรับให้ช้าลงทำไมนะอีกรอบอ่ะพร้อมนะ3 4ดีแล้วใช้ได้อีกรอบนะนักเรียนจะได้เข้าใจพร้อมนะหนูนับที่มาสองอันแรกหยุดนับในใจนะครับพร้อมนะ3 4ฉันว่าอีกรอบนึงอีกรอบนึงดูโน้ตดีๆมันจะมีโน้ตไม่กี่ตัวนะค่อยๆดูใหม่นะขออีกรอบนะอีกรอบนึงนะโอเคนะ3 4ดูเล็กโอเคได้ป่ะได้ไหมนึกโน้ตให้ออกตัวดอเด็กคือเสียงโดใช่ไหมอันนี้รอเรือคือเสียงอะไรเลค่ะเลมามามีค่ะตอนนี้อ่ะฟอฟันอ่ะฟาค่ะฟอโซ่ฟองค่ะลอลิงลาค่ะขอทหารดีขออีกรอบทดสอบอีกรอบนะอีกรอบหนึ่งพร้อม3 4ดูเด็กที่ฝันฝันหวังถึงดวงดวงฝันโอเคสุดยอดเลยต่อไปนี่เนี่ยฮะโอเคเป็นไรโอเคต่อไปนะนักเรียนต่อไปเอาอันนี้ก่อนนะนักเรียนดูประโยคแรกก่อนนักเรียนเห็นตัวอะไรบ้างโน้ตตัวอะไรบ้างลาจอนฟ้าค่ะลาจอนฟ้าลาตัวสีขาวใช่ไหมกี่จังหวะเอ่ย2แล้วก็จอนกับฟ้าตัวละกี่จังหวะครับ1หนึ่งจังหวะใช่ไหมหนึ่งจังหวะโอเคตัวละหนึ่งจังหวะเดี๋ยวนะลาตัวละสองจังหวะใช่ไหมซอนหนึ่งจังหวะแล้วก็ฟาหนึ่งจังหวะทีนี้2 1 1นักเรียนสังเกตมันจะสลับกับตัวบนใช่ไหมตัวบนก็คือมาเริ่ม1 1 2ใช่ไหมตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งตัวละสองแต่อันนี้มันเป็น2แล้วค่อยมา1 1สลับกันเพราะฉะนั้นมันก็เล่นเหมือนกันนักเรียนแค่มันสลับตัวโน้ตตัวเริ่มเฉยนะครับลาซอนฟาก็จะเป็นอย่างนี้นับนะ3 4ลาซอนฟาทันไหมอีกรอบนะ3 4ลาซอนฟาเข้าใจไหมงงไหมไม่งงค่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังรอบนะอีกรอบนะ3 4โอเคไหมแบบนี้นะลาซอนฟานึกออกไหมนักเรียนนึกออกค่ะต่อไปนักเรียนประโยคต่อไปอันนี้นะค่อยๆเดี๋ยวนักเรียนจะไม่ทันอันนี้ต่อไปอันนี้ต่อไปมีโน้ตอะไรบ้างโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดำค่ะมีตัวโน้ตก็คือมีเสียงมีใช่ไหมมีแล้วก็อะไรครับตัวดำเลค่ะแล้วก็ทีค่ะนักเรียนสังเกตไหมมันจะเหมือนกับไออันแรกนี้ไหมเหมือนกับอันก่อนหน้านี้ไหมเหมือนค่ะเหมือนกันเลยทีนี้เหมือนกันนักเรียนไม่ต้องห่วงเลยก็คือเล่นเหมือนกันเลยอย่างอันแรกก็คือลาซอนฟาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอันที่2ก็เล่นเหมือนกันก็คือมีเลทีแบบนี้โอเคไหมไม่งงนะเข้าใจนะค่ะทีนี้เดี๋ยวลองฟังตรงมีเลทีนะมีเลทีพร้อมนะเดี๋ยวนะเลยโอเคสามสี่เห็นนะอีกรอบนะครับสามสี่ได้ไหมแบบนี้ได้ค่ะทีนี้นักเรียนดูประโยคนี้นะดูประโยคนี้นะทั้งสองประโยคนะทั้งสองประโยคนะครับก็จะเป็นงี้สามสี่ลาซอนฟามีเลทีอีกรอบนะสามสี่ลาซอนฟามีเลทีนักเรียนดูตรงช่วงมันต่อประโยคนะครับดูดีๆไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะงงลองฟังเสียงดนตรีดูสามสี่อีกรอบนะครับสามสี่โอเคไหมงงไหมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่งงค่ะไม่งงทีนี้นักเรียนลองดิประโยคนี้นะลาซอนฟามีเลทีนะพร้อมกันค่อยๆนะครูจะเปิดดนตรีนะค่ะพร้อมสามสี่ลาไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาพร้อมสามสี่ซอนฟาเลทีนะมีใครเลโดมาได้ป่ะเลทีนะครับขออนุญาตค่ะคนอื่นช่วยกันนะลองดูนะพร้อมกันอีกรอบหนึ่งพร้อมนะสามสี่โอ้โหนักเรียนช่วยกันหน่อยดังสนั่นเลยคนก็จะแม่แต่ต้องมือค่ะรอบหนึ่งสามพร้อมนะสามสี่เร็วไปไหมนักเรียนเร็วไปเดี๋ยวครูปรับให้ช้าลงได้เอาไหมเร็วไปไหมเร็วไปใช่ป่ะท่องไม่ค่อยทันใช่ป่ะนักเรียนท่องทันไหมนักเรียนท่องทันไหมท่องทันไหมฮัลโหลค่ะท่องทันไหมเมื่อกี้นี้ทันค่ะทันนะครูขออีกรอบนะเดี๋ยวจะย้อนไปตั้งแต่แรกนะพร้อมกันไอประโยคหลังนะสองห้องนี้สามสี่อีกรอบอีกรอบหนึ่งสามสี่โอเคไหมโอเคค่ะทีนี้ต่อไปครูขึ้นไปอันบนสุดแล้วนะทีนักเรียนก็ค่อยดูนะนักเรียนมาถึงห้องที่6นี้แล้วนะเดี๋ยวครูทำให้ดูช้าๆก่อนนะสามสี่โดเรมีมีฟาซอลลาซีโดโดโดซอนลาซอนฟามีเลทีนักเรียนเห็นไหมตรงระหว่างเนี่ยตัวเชื่อมนักเรียนตัวเชื่อมบรรทัดที่1มาบรรทัดที่2นักเรียนต้องคอยดูดีว่าต่อจากซอนเป็นตัวอะไรเป็นโน้ตตัวอะไรต้องคอยเช็คดีๆเนาะเดี๋ยวเราจะหลงอีกรอบนะ3 4โดเลมี
อนฟามีเลทีโอเคไหมเดี๋ยวครูเปิดจังหวะดนตรีนะค่ะพร้อมนะช้าๆนะครับเอาค่อยๆดูโน้ตพร้อม3 4เดี๋ยวครูปรับให้ช้าอีกนิดนึงก็ได้เนาะจะได้มองโน้ตทันอีกรอบนะสามพร้อมนะสามสามสี่ามีเลทีทำไมนะโอเคเลทีอีกรอบนะอีกรอบนะอีกรอบนะโอเคไหมจังหวะเท่านี้โอเคไหมท่องทันแล้วใช่ไหมทันแล้วค่ะพร้อมนะสามสี่โดเลทีมีฟ้าตอนลังทิงโดโดซอนลาซอนฟามีเลทีจบแค่นี้อ่ะเลต่อไปทีนี้เอาให้จบนะเหลืออีกแค่2ห้องเองนักเรียนค่ะนักเรียนโอเคนะ2ห้องสุดท้ายนักเรียนมาดู3ประโยคนี้ก่อน3ประโยคนักเรียนเห็นโน้ตอะไรบ้างฮัลโหลโดเลทีค่ะโดเลทีโอเคทีนี้นักเรียนโดเลทีนักเรียนคิดว่ามันเหมือนมีเลทีไหมลองดูดิเหมือนไหมเหมือนไหมครับเหมือนกันเหมือนค่ะเหมือนเหมือนการแสดงว่ามันเล่นเหมือนกันเมื่อกี้มีเลทีมาเล่นงี้ใช่ไหมมีเลใช่ไหมครับทีนี้ตัวประโยคต่อไปก็เล่นเหมือนกันก็คือโดเลทีอีกรอบนะ3 4โดเลทีแบบนี้นะครับลองฟังเสียงโด3 4เห็นไหมครับอีกรอบนะ3 4แบบนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครูเปิดให้ฟังตั้งแต่นี้ประโยคนี้นะครับเดี๋ยวครูเคาะจังหวะให้ดูก่อนประโยคล่างนะนักเรียน3 4ลาซอนฟามีเลทีโดเลทีอีกรอบนะครับ3 4ลาซอนฟามีเลทีโดเลทีเห็นไหมครับลองฟังดนตรีเนาะ3 4โอเคไหมนักเรียนโอเคค่ะทีนี้นักเรียนลองท่องตั้งแต่เสียงลาพร้อมกับจังหวะดนตรีนะจนเนี่ย3ห้องเนี่ยตั้งแต่ห้องที่5เนี่ยถึงตรงนี้นะถึงตรงทีนี้นะพร้อมกันช้าๆนะสาอานา3 4ลาชิโดโอเคค่อยๆดูโน้ตนะเรียนดูโน้ตดีๆมันมีอะไรบ้างลาซอนฟามีเลทีโดเลทีใช่ไหมคอยดูโน้ตดีๆเนาะอีกรอบนะ3 4ซอนฟามีเลทีโด
จบแค่ทีอีกรอบนะอีกรอบนึงเดี๋ยวจะต่ออันสุดท้ายแหละค่ะพร้อมสามสี่ลาก้อนกลางเลทีโดเลทีโอเคจบตรงนี้สุดท้ายนักเรียนน่าจะเคยเห็นเมื่อแบบฝึกหัดก่อนแล้วตัวโดตัวนี้นักเรียนตัวนี้เป็นโน้ตตัวอะไรที่นักเรียนเห็นตัวกลมค่ะโน้ตตัวกลมเห็นไหมมีตัวเดียวเลยในเพลงตัวกลมทีนี้ตัวกลมกี่จังหวะ4จังหวะค่ะ4จังหวะก็หมายถึงว่าเราจะต้องลากเสียงยาวให้ครบ4จังหวะเองแค่นี้พอนับ3 4โดแค่นี้ง่ายไหมง่ายค่ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนฟังบรรทัดล่างสุดนะจนจะครบประโยคเลยนะครับบรรทัดล่างสุดบรรทัดล่างสุดนะพร้อมนะครับ3 4แบบนี้อีกรอบนะอีกรอบหนึ่งพร้อมนะครับ3 4โอเคไหมครับนักเรียนได้เข้าใจไหมท่องรอบหนึ่งนะรอบหนึ่งเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวครูท่องจังหวะให้ฟังรอบนึงเมื่อกี้ลืมเลยเดี๋ยวครูท่องให้ฟังรอบนึงนะ3 4ลาซอนฟามีเลทีโดเลทีโดเห็นไหมทีนี้ต้องเรียนเล่นพร้อมกันนะค่ะโอเคเดี๋ยวเรียนพร้อมกันกับดนตรีนะพร้อมนะ3 3 4เล่นโซฟามีอีกรอบนะอีกรอบนะถูกแล้วถูกแล้วมาถูกแล้วอีกรอบนึงครับรอบนึงพร้อม3 3ตีตอนฟังเพลงโอเคสุดยอดเลยทีนี้นักเรียนเราจะต้องเอาเนี่ยทั้งเพลงมารวมกันแล้วนะทั้งเพลงมารวมกันนักเรียนดูช่องต่อดีๆนะเวลาแบบตอนบรรทัดที่1เนี่ยลงมาบรรทัดที่2เนาะดูช่วงระหว่างต่อห้องอย่างเงี้ยมานะครับครูท่องให้ฟังรอบนึงนะพร้อม3 4โดเลมีมีฟาซอนลาทีโดโดโดซอนลาซอนฟามีเลทีโดเลทีโดได้ไหมอีกรอบหน้าเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบโอ้โหเพิ่งมีคนเข้ามาด้วยเนี่ยหมดเวลาเนี่ยสบายแล้วโอเคนักเรียนอีกรอบนะ3 4หยุดหยุดโดมีมีฟาซอนลาทีโดโดโดซอนลาซอนฟามีเลทีโดเลทีโดโอเคไหมทีนี้ฟังดนตรีอีกรอบหนึ่งนะนักเรียนฟังดนตรีก่อนนะ3 4
รอบนะอีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบนะพร้อมนะ3 3 4เข้าใจเนาะเข้าใจค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาท่องพร้อมกับเพลงเลยเนาะโอเคไหมครับค่ะทีนี้ตอนนี้เราจบเพลงแล้วเนาะมาค่อยๆนะช้าๆครูจะเปิดแล้วนะเปิดเสียงนะค่ะพร้อม3 4เสียงถึงไหมทีนี้ยังเรียนดูก่อนอ่ะดูช้าๆนั่นเนาะโดเลมีใช่ไหมแล้วก็มีฟาซอนนึกโน้ตดีๆนะเดี๋ยวมีคนท่องผิดลาทีโดโดโดซอนแล้วก็อะไรซอนแล้วก็ลาค่ะแล้วก็ซอนฟามีเลทีโดเลทีโดอีกรอบนะเรียนลองดูนะค่อยๆค่อยดูโน้ตดีๆพร้อมนะ3 4โดเลมีลาซอนโดโดโดซอนลาลาซอนฟามีเลทีเดนนะสุดท้ายนักเรียนรอบสุดท้ายละขออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะแล้วค่ะพร้อมนะสามสี่ป่าต้นโดโดโดซอนลาซอนฟามีเลทีโดเลทีโดโอเคใช้ได้สุดยอดเลยนั่นแหละนักเรียนก็ถือว่าจบเพลงแล้วเนาะทีนี้ถ้านักเรียนอยากไปหาดูเพิ่มเติมนักเรียนก็ไปหาเพลงชื่อเพลงก่อนจากกันนะเนี่ยเซิร์ชไปอันเนี้ยแล้วก็แม่มีรูปผู้หญิงด้วยลองไปหาดูนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวการบ้านก็คือเดี๋ยวครูจะส่งเนี่ยวิดีโออันเนี้ยเพลงเนี่ยเนาะให้นักเรียนเอาไปฝึกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวความเร็วเดี๋ยวครูจะเพิ่มความเร็วให้เร็วขึ้นนิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปท่องเอาเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องใช้ในการเก็บคะแนนด้วยเนาะเป็นการสอบเก็บคะแนนเพราะอันแรกคือเราแบบฝึกหัดใช่ไหมค่ะแบบฝึกหัดอันนี้เราก็ใช้ในการสอบเป็นเพลงบ้างเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะก็เนื้อหาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมีเนื้อหายังไงเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันเนาะโอเค